ใบนิรโทษกรรมชั้น14มัดรวมเป็นธีมเดียวกันเป็นธีมความเหลื่อมล้ำเพื่อที่จะถล่มรัฐบาลอันนี้รับรองสังคมเข้าใจตรงกันเลยเสมาว่ามีน้ำหนักมากมีน้ำหนักเลยพอรวมกันหมด3อันแล้วนะไปเสร็จปั๊บไปเทียบคดีชั้น14อภิสิทธิ์ชนนะไอ้เรื่องตากใบเนี่ยมันก็คืออภิสิทธิ์ชนภาพใหญ่ของเจ้าหน้าที่รัฐจริงไหมแล้วพอเรื่องนิรโทษเนี่ยอาการหนักเลยนะพรรคเพื่อไทยมักจะมาปฏิเสธว่านโยบายรัฐบาลนี่เขาไม่เอาจะเอาไม่เอาไม่รู้แต่คุณหาเสียงอ่ะคุณเอาฉะนั้นคุณยังจะต้องดำรงคงเอาอยู่ส่วนมติของรัฐบาลอีกเรื่องนะเพราะกฎหมายสามารถเสนอได้หลายฉบับจริงไหมใช่ถ้าในส่วนฉบับของคุณก็ต้องว่าไปฉบับของพรรคประชาชนเขาก็ว่าไปส่วนของครม.ก็ว่าไปจริงไหมแล้วจากนั้นก็ไปจบที่ในสภาเรื่องนี้มันจะใหญ่กว่าที่เราคิดครับเพราะว่าพอความอยุติธรรมเนี่ยมันฉายชัดเจนมันปรากฏชัดเจนถูกไหมครับมันก็จะไปถูกผนวกรวมกับเรื่องอื่นซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีปัญหานี้อยู่แล้วหนึ่งคือผู้นำจิตวิญญาณเรื่องชั้น14แน่ๆสองปัญหาหรือเปล่าค่ะแล้ววันนี้คดีเนี้ยขาดอายุความเพราะช่วยพวกพ้องหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มัดรวมกันได้และทำไมนิรโทษกรรมนะซึ่งมีคนรออยู่คุณไม่ให้เป็นนโยบายของคุณเองนะสามเรื่องนี้จะถูกมัดรวมกันเป็นแพ็คเดียวกันและจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าอันนี้คือเรื่องใหญ่และผมว่ามันใหญ่พอๆกับเศรษฐกิจใหญ่พอๆกับแก้เศรษฐกิจไม่ได้นะครับคือทุกวันนี้การเมืองมันคิดแบบเก่าคือยังคิดว่าได้เงินแจกแล้วจะเลือกไม่ใช่ฮะเพราะรัฐบาลเขาแจกทุกชุดคุณไปดูบิ๊กตู่แจกประชาธิปัตย์ก็แจกก่อนหน้านั้นเขาแจกกันมาตลอดฉะนั้นการแจกไม่ใช่บุญคุณที่คุณต้องประชาชนต้องไปเลือกแล้วครับและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขนะครับแก้ไม่ได้เขาไม่เลือกแก้ได้เขายังไม่รู้จะเลือกหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยทิศทางของการเมืองเนี่ยมันคือนิติธรรมธรรมาภิบาลเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมครับฉะนั้นถ้าเรายังหลงประเด็นยังไม่คิดว่าทำเศรษฐกิจฟื้นแจกเงินแล้วคนจะเลือกและจะลืมเรื่องพวกนี้ใช่มันไม่ใช่ครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นฐานเสียงใหม่และเป็นกลุ่มคนก้อนใหญ่คือตอนนี้เราไปพูดถึงเจนซีใช่ไหมครับที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เจนวายซึ่งกำลังจะใหญ่ขึ้นและบางส่วนที่เป็นเจนวายตอนนี้ซึ่งมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยไปตามเทรนด์โลกแล้วเนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นเจนเอ็กซ์ถูกไหมฮะเจนเอ็กซ์ต่างหากที่จะลดน้อยลงความตื่นเต้นทางการเมืองก็จะน้อยลงอาจจะอยากออกไปเลือกตั้งน้อยลงฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่จะเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่แบบนี้แหละครับซึ่งอันนี้มันจะส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรงกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตอันใกล้นี้อันนี้พี่ประกรณ์หมายถึงอนาคตอันใกล้คือเมื่อมีเลือกตั้งใช่ไหมคะหรือว่าก่อนเลือกตั้งคือเราไม่รู้ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เขาเผชิญแล้วทีนี้ถ้าเขาไปไม่รอดก็เลือกตั้งก็จะเร็วขึ้นก็จะร่นเข้ามาแต่ถ้าเขายื้อไปได้ก็ปี70ก็ช้าที่สุดคือปี70นะครับก็จะได้เห็นกันก็จะได้เห็นแน่ฝั่งของรัฐบาลเองก็พยายามประคับประคองไปแต่อยากรู้ว่ามันจะใหญ่พอที่จะทำอะไรเพื่อโค่นรัฐบาลระหว่างทางนี้ได้ไหมก่อนจะครบอายุไอ้ตรงเนี้ยเพราะรัฐบาลเนี้ยเฉพาะไอ้3ประเด็นที่เราพูดเนี่ยก็อาการหนักแต่จริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นอีกมากมายเพราะว่ามันมีที่จริงไอ้ตัวแบบอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยนะที่มันมีเรื่องคดีความอะไรต่างๆที่มาเล่นงานท่านผู้นำจิตวิญญาณท่านทักษิณเล่นท่านนายกอิงเนี่ยไอ้ตัวแบบอันนี้เราไม่เห็นด้วยนะแต่เนื่องจากแหมพอไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยแหละที่มันบอกว่าร่างมาเพื่อเขาเนี่ยนะแล้วยังกลับมาใช้ประโยชน์ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมาบรรจบกับไอ้เรื่องนี้อีกอ๋อพวกนิติสงครามหมายแหละนิติสงครามนี่แหละแล้วดีไม่ดีนะไอ้เรื่อง3เรื่องนี้ยังไม่ทันจะจบนะไอ้นิติสงครามมาจัดการมาก่อนแล้วเสแมวให้เปอร์เซ็นต์ของการที่จะเกิดการยุบสภาก่อนครบวาระบ้างไหมคะให้พี่แล้วพี่ให้สูงกว่าที่จะส่งไม้ด้วยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะถ้าส่งไม้ปั๊บเป็นพรรคสีน้ำเงินฉะนั้นถ้าเป็นพรรคสีน้ำเงินเนี่ยถ้าคุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่มันจะมีนายกเงาอยู่หลังซึ่งนายกเงากับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันยากที่จะไปด้วยกันได้ฉะนั้นจะไม่ยอมหรอกมันจะต้องใช้เครื่องมือเนี่ยคือยุบสภาแต่การยุบสภาจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วพี่บอกอะปัจจัยมันเกี่ยวข้องกันหมดคือเรื่องเงื่อนไข 2-3 เรื่องที่เราว่าแต่พอดีมันไปเจอไอ้เรื่องนิติสงครามด้วยนั่นแหละแต่นิติสงครามเนี่ยก็เชื่อว่าพ
รรคเพื่อไทยต้องตัดสินใจเร็วไม่ให้จบคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเหมือนท่านเศรษฐานะเพราะไม่แล้วเพราะอันนี้เป็นลูกสาวนี่คุณอิงไม่ใช่ท่านเศรษฐาต้องดูว่าเดินหน้าไปในทางไหนเดินหน้าไปที่ทางท่านรู้สึกว่าจะตันปุ๊บยุบสภาใช่หลายคนเคยบอกนะคะช่วงจังหวะเวลาที่สัมภาษณ์หลายๆคนเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะฝืนกระแสของอนาคตที่มันจะตามมาได้แน่นอนวันนึงน่ะเราจะได้เจอมันต่อให้เราจะคุยกันว่ามีใครอยู่เบื้องหลังมีคนเป็นเงามีเกมมีใครเดินเกมผู้กำหนดเกมแบบนี้ค่ะคือถ้าตอบแบบการเมืองเลยนะคนกำหนดเกมเขาก็ไปตามเทรนด์นั่นแหละฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อว่าคนกำหนดเกมอยู่ข้างคุณตลอดเขาอยู่ข้างชนะครับเมื่อไหร่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไปทางไหนคนกำหนดเกมก็ไปทางนั้นเพื่อให้คนกำหนดเกมไปอยู่ได้ยังไงไปอยู่บนสุดได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วจะมีบางคนเนี่ยถูกคล้ายๆกับประหัตประหารทางการเมืองไปเมื่อคุณไม่มีประโยชน์ใช่ครับก็คือคุณก็คือนั่งร้านเนี่ยฮะเขาก็รื้อออกในบางช่วงเวลาใช่ครับฉะนั้นอย่าไปหลงกับมายาหรือภาพลวงอันนี้มันคือภาพลวงครับถ้าเราเชื่อว่ามีเงาดำมีคนกำหนดเกมอะไรจริงคนเหล่านั้นแหละถ้าเผื่อเขาตามไม่ทันกระแสโลกเขาก็ล่วงเหมือนกันฉะนั้นถ้าเขาจะยังอยู่บนยอดคลื่นได้เขาก็ต้องไปตามนั้นนะแล้วเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ได้เลยว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงในเมืองไทยไม่เคยอยู่ข้างแพ้นะครับไปดูได้เลยใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีอำนาจอยู่ตลอดเวลาใช่ครับอาจารย์คิดว่าถ้าสมมุติว่าหลายๆอย่างตามแพลนที่จริงๆมันมีอยู่แล้วนะคะแล้วรัฐบาลก็ทำเป็นรูปธรรมมีการสื่อสารมันจะมากพอให้ประชาชนรับรู้ได้ไหมคะว่านี่คือผลงานผมคิดว่านี่แหละคือจุดสำคัญอย่างที่ผมบอกปัญหาภาคใต้เราไม่ได้สู้ด้วยการไปทำร้ายใครแต่สู้ด้วยการคลี่ข้อมูลเช่นกรณีคดีตากใบเปิดออกมาเปิดข้อมูลเลยครับวันนี้ผมเรียกร้องนะขออนุญาตใช้เนชั่นเป็นสื่อโดยเฉพาะยิ่งถึงรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแม้ว่าท่านจะอยู่ภาคประชาชาตินะครับสองเนี่ยผลงานรัฐบาลต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอันนี้ต่างหากที่รัฐบาลต้องทำนะครับไม่ได้บอกว่ารัฐบาลต้องคุยโม้แต่ต้องสื่อว่าอะไรที่รัฐบาลทำแล้วต้องคิดเสมอว่าอะไรที่คิดว่าจะทำต้องทำได้นะลินอย่าคิดว่าจะทำแล้วก็เป็นอุดมคติไปจนหมด4ปีสุดท้ายอันนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวในการเลือกตั้งเพราะจะถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลดีแต่พูดเป็นรัฐบาลที่ทำไม่ได้งั้นผมจึงเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยผมยังเชื่อนะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเล่นเป็นรัฐมนตรีไม่มีใครอยากเป็นคนที่ล้มเหลวถูกไหมนั่นอันนี้แหละเราเห็นใจเขาแหละความอยู่รอดของพรรคเพื่อไทยนะต้องมีประชาชนอยู่ในสมการปัจจุบันเนี้ยพรรคเพื่อไทยได้เสียปัจจัยของความอยู่รอดไปแล้วถ้าเป็นทางการทหารเนี่ยปัจจัยของการสู้รบสู่ชัยชนะมันจะมีใช่ไหมว่าเราต้องมีอะไรมีอะไรแต่อันเนี้ยเท่ากับคุณเสียปัจจัยที่จะนำไปสู่ชัยชนะแล้วฉะนั้นคุณก็จะเพ่งแต่ว่าประคับประคองทุลักทุเลของคุณไปแต่เรื่องชัยชนะไม่มีตากใบสองเกิดขึ้นแล้วครับโดยที่เขาไม่ต้องก่อฉะนั้นไม่ต้องมาถามว่าสถานการณ์ใต้จะรุนแรงขึ้นอีกไหมแรงหรือไม่แรงก็ค่าเท่ากันเพราะวันนี้สนามรบมันเปลี่ยนไปอยู่ในเวทีการเมืองไปอยู่ในสภาไปอยู่บนโต๊ะเจรจาและไปอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และเรามีโอกาสแพ้มากกว่า20ปีที่แล้วครับ